สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่เหมียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะใครที่ออกไปข้างนอกแล้วไปเจอแสงแดดมากันบ้างคะรู้สึกไหมคะว่าผิวหน้านะคะค้ำเสียวันนี้แม่เหมียวมีสูตรนะคะที่แม่เหมียวใช้เป็นประจำมาแนะนำค่ะง่ายแล้วก็ราคาประหยัดนะคะส่วนผสมนะคะมี2อย่างค่ะว่านหางจระเข้นะคะมะนาวค่ะว่านหางจระเข้นะคะช่วยควบคุมความมันนะคะมีวิตามิน B3 นะคะช่วยทำให้ผิวหน้านะคะขาวใสนะคะสดชื่นดูอิ่มน้ำนะคะขจัดปัญหาผิวแห้งเสียนะคะแล้วก็ช่วยชะลอริ้วรอยนะคะทำให้หน้าเรานะคะดูเด็กนะคะมะนาวนะคะมะนาวมีวิตามิน C นะคะแล้วก็กรดซิตริกนะคะที่ช่วยขจัดพิษเซลล์นะคะที่เสียให้ตายไปให้กลับมาขาวกระจ่างใสเหมือนเดิมค่ะนำสองอย่างนี้นะคะมาผสมรวมกันนะคะก็เดี๋ยวแม่เหมียวปอกว่านหางจระเข้ก่อนนะคะแม่เหมียวจะปอกเปลือกด้านเดียวนะคะอีกด้านนึงก็จะทิ้งไว้นะคะแล้วแม่เหมียวก็เตรียมน้ำมาล้างทำความสะอาดแล้วนะคะค่ะใช้ส้อมค่ะเนี่ยค่ะช่วยขูดออกมาเลยค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะต่อมาเป็นมะนาวนะคะนี่ค่ะบีบลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแม่เหมียวล้างทำความสะอาดหน้ามาแล้วนะคะเราพอกเลยค่ะทิ้งไว้นะคะ15นาทีนะคะพอกทิ้งไว้15นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะอีก15นาทีแม่เหมียวไปทำความสะอาดบ้านก่อนนะคะผ่านไป15นาทีแล้วนะคะแม่เหมียวก็ไปล้างทำความสะอาดหน้ามาแล้วค่ะหน้าก็ดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะสูตรนี้นะคะก็ทำได้1ถึง2ครั้งนะคะต่อสัปดาห์นะคะหรือว่า1อาทิตย์นะคะก็สูตรนี้ก็จะทำให้ผิวหน้าเรานะคะขาวกระจ่างใสดูอิ่มเอิบมีน้ำมีนวลมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูอิ่มน้ำหน้าก็ดูเด็กลงนะคะขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ